ันนี้เรามาดูนะครับว่าทำไมศรีกรีธาถึงสูงที่สุดนะครับยกระดับเดี๋ยวสถานีหน้านะครับศรีกรีธาเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันนะครับตอนนี้ก็คือมุดลงต่ำนะครับลอดแอร์พอร์ตเฟลลิงแล้วก็ไต่ระดับสูงเพื่อข้ามสะพานยกระดับที่เข้ามาจากชลบุรีนะก็ลงมาที่ศรีกรีธานะครับด้วยอันนี้ครับที่พาเรามานะศรีกรีธาวันนี้เรามาดูนะครับว่าทำไมศรีกรีธาถึงสูงที่สุดนะครับยกระดับสูงที่สุดข้างหน้านี้เป็นคำตอบครับจะเห็นว่ามีทางยกระดับนะครับอยู่ข้างใต้รางรถไฟนะรถไฟวิ่งผ่านไปข้ามตัวนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วก็คือทางยกระดับมาจากชลบุรีนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้คือจุดที่ทำให้รางเนี่ยมีระดับสูงกว่าถนนที่สุดและนี่ก็คือทางรถที่ขนาดครับก็คือจะเห็นว่ามีถนนหลายสายตัดไปตัดมานะครับนะครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามีถนนอยู่หลายสายนะครับซ้อนไปซ้อนมานะครับนี่คือทางสลับซับซ้อนนะครับที่สถานีศรีกรีธาจะต้องยกระดับสูงขึ้นไปเพื่อให้ข้ามทางเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายลอดช่องอันนี้ให้ดูเหมือนเป็นกรอบรูปนะครับจะเห็นว่านะครับนี่คือความเจริญนะครับความเป็นเมืองนะครับความเป็นเมืองความเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ความเป็นมหานครนะครับก็จะมีสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้นะครับเพื่อมารองรับธุรกิจนะครับกรุณาเข้าสำรองระหว่างสัมภาระทั้งเส้นอยู่น้องเปิดทางให้ผู้โดยสารในขบวนรถออกขอบคุณค่ะ Attention please queue up behind the yellow line as indicated and allowนี่ครับคือกระบวนเมื่อกี้ที่ให้ดูแบบเงียบๆครับก็คือมุ่งหน้าสำโรงแต่เดี๋ยวจะพาไปดูวิวอีกด้านนึงครับของสถานีศรีกรีธาที่มุ่งหน้าไปทางสถานีหัวหมากอันนี้คือวิวอีกด้านนึงนะครับที่พามาให้ดูนะครับซึ่งถ้าเรามองไปไกลๆตรงนู้นเนี่ยจากก
่อนที่จะถึงตึกสูงๆนั่นก็จะมีแอร์พอร์ตเซลลิงนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็รถไฟก็มีรถไฟมุ่งหน้าครับมาจากสำโรงครับมุ่งหน้าเข้ามาสถานีศรีกิจาก็วิ่งผ่านเข้ามาพอดีครับได้ครับคือวันนี้ที่เรามาก็คือมาดูนะครับให้เห็นว่ายกสูงยังไงรถไฟวิ่งยังไงนะครับวันนี้สำหรับสถานีศรีกีตาครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างแล้วก็คงจะเดินทางกลับไปทางศรีกอนกาแฟครับไม่มีเสียงสัญญาณปิดประตูเริ่มงานอยู่ก็รอรถขบวนถัดไปนะคะนี้ลงมาจากชานชาลาของศรีกีตานะครับศรีกีตาใกล้ๆที่จะสามารถที่จะมาทำธุระได้ก็จะมีธนาคารมานั่งกินกาแฟได้ก็อินทนินนี่ครับอินทนินแล้วก็มีออฟฟิศนะตรงนี้ที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วมีปั๊มน้ำมันบางจากนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็อาจจะทำธุระสิ่งเหล่านี้ได้นะครับข้างล่างของสถานีศรีกีตาว่ามีอะไรบ้างนะเกิดหิวกาแฟด่วนๆมาก็ไปอินทนินเลยครับนะครับตอนนี้รถเข้ามาจอดรถมาจากลาดพร้าวตอนนี้รอให้คนลงแล้วเราก็จะขึ้นไปคนลงหมดแล้วเราขึ้นมาช่วงที่กำลังจะเข้าจอดสถานีหัวหมากครับก็จะมีสีเขียวให้เราดูแล้วก็ช่วงที่ในวันที่สีเหลืองก็ลอดใต้แอร์พอร์ตลิงค์